สวัสดีครับไฟตู้โทรศัพท์นะครับติดดับครับเป็นเหตุให้เกิดอาการงงแล้วก็นึกว่าวงจรเสียหรือไปกันใหญ่เลยครับอาการนี้เล่นเอาหัวหมุนเลยนะครับไฟตู้โทรศัพท์ติดดับการซ่อมนะครับต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำเพราะอาจเป็นอันตรายได้นะครับสาเหตุนะครับเกิดจากตูดของหลอดตะเกียบนะครับมันเล็กเกินไปอันนี้เป็นตูดหลอดตะเกียบของฟิลิปใหญ่ครับสังเกตดูที่หน้าสัมผัสเวลามันติดนี่มันแน่นมากครับมันใหญ่อันนี้เป็นหน้าสัมผัสเล็กครับสังเกตว่ามันจะมีขีดเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยที่แตะโดนนะครับหลองร่องรอยของการติดดับของมันนะครับหมุนเข้าหมุนออกเป็นรอยนิดนึงเห็นไหมครับที่ตูดเล็กนิดเดียวบวกกับไอ้เต้ารับไม่ได้มาตรฐานก็เลยทำให้เกิดอาการติดดับๆขึ้นมาทันทีเลยครับเมื่อผมเปลี่ยนเป็นยี่ห้อฟิลิปตูดใหญ่ๆนะครับตูดฟิลิปใหญ่ๆอย่างนี้ครับตรงสีบางเงินตรงตูดนี่ครับนะมันใหญ่สังเกตรอยบุ๋มนี่ครับตรงนั้นอาจจะเป็นหน้าสัมผัสที่เต็มๆเข้าไปเลยครับถ้าใส่อันนี้ลงไปแล้วอาการติดดับที่รวนนะครับก็หายไปทันทีนะครับเวลาซื้อต้องระวังนะครับอาการนี้อย่าไปหลงเป็นว่าวงจรเสียนะครับไปกันใหญ่เลยครับต้องใช้ฟิลิปแบบนี้นะครับหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ครับที่ตูดใหญ่ๆครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้เห็นไหมครับตูดเล็กเห็นไหมครับตูดเล็กและสังเกตที่รอยสัมผัสครับเป็นขีดรอยจุดๆตรงนั้นนิดเดียวครับบางครั้งติดนั่นนะครับเห็นไหมครับลงตรงกลางตูดนี่เดียวเห็นไหมครับที่รอยเป็นดำๆนะครับมันสัมผัสแค่เล็กน้อยเองดังนั้นมันก็เลยติดๆดับๆครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ